โต๊ะเนี่ยมีคราบมันเยอะพอเช็ดโต๊ะเสร็จไปเช็ดเก้าอี้ต่อเก้าอี้ก็มีแต่คราบมันต่อนะมันจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นการเช็ดโต๊ะเนี่ยก็ต้องมีลีลาด้วยก็แล้วกันนะโอเคไหมนะแต่ถ้าเราใส่แรงอย่างเดียวนะเหมือนซูนะใส่ปุ๊บ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 นะบางทีก็สะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นก็วันนี้พูดหลายเรื่องนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็วนกลับมาที่เรื่องการทำงานแล้วก็เรื่องเงินนะครับมาทำงานหาเงินแล้วก็เก็บประสบการณ์ให้ได้เยอะๆแล้วก็ได้ตังค์แล้วก็เก็บตังค์ให้ได้เยอะๆนะอย่าไปกินเหล้าเมายาอย่าเล่นการพนันอย่าซื้อเสื้อผ้าเยอะจนเกินไปนะครับนะก็ฝากน้องๆทุกคนตั้งใจทำงานเพราะว่าเหลืออีก4เดือนก็ปีใหม่แล้วนะครับปีใหม่เราก็ต้องใช้เงินส่งกลับบ้านนะครับส่งให้พ่อให้แม่อะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยวันนี้พูดเยอะแล้วมีใครสงสัยไหมครับโอเคถ้าไม่มีก็วันนี้พายุเข้าอีกแล้วนะครับที่ภาคอีสานนะเข้าก็ฝนก็น่าจะมาทั่วประเทศไทยนะครับก็อาจจะเกิดน้ำท่วมน้ำดินถล่มทางภาคเหนือทางภาคอีสานทางนู้นนะครับทางนู้นก็ยากลำบากนะครับที่ดูข่าวเมื่อวานนี้ที่เชียงรายนะครับข้าวจานละ80บาทหรือจานละ100นะครับก็คนโดนน้ำพัดไปหมดแล้วก็เหลือแต่ตัวกับเสื้อผ้าตัวเดียวนะครับก็ลำบากมากนะครับไหนจะต้องจ้างคนไปล้างบ้านไปขุดดินออกจากบ้านอีกนะลำบากมากนะครับนะเพราะฉะนั้นก็เรามีงานทำตอนนี้เราก็ต้องทำให้ดีแล้วก็ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพแล้วก็เก็บเงินนะครับประมาณนี้นะวันนี้พูดเยอะแล้วมีใครเพิ่มเติมไหมครับโอเคถ้าไม่มีเตรียมความพร้อม พร้อมหรือยัง1 2 3ครับสายเมื่อคืนถูกต้องเมื่อเร็วนี่รู้ไหมเฮ้ย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 เฮ